ิ้นนี้เนี่ยก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยความที่อาจจะต้องโชว์แผ่นหลังบ้างผิวต้องสวยผิวต้องสวยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเพิ่มความพิถีพิถันขึ้นอีกนิดนึงก็คือไปเข้าคอร์สแบบนวดหน้านวดหน้านวดตัวทำผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้งานออกมาดีค่ะแล้วนอกจากเรื่องความสวยความงามแล้วมีอะไรอีกตรงนั้นก็ทีนี้ต้องเรื่องหุ่นด้วยคือปกติเป็นคนทานเก่งมากทานเก่งมากแล้วก็เขาก็บอกว่า10วันเนี่ยแอนช่วยลดความอ้วนลงนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย10 วันภายใน10วันแล้วตอนนั้นเรารู้ตัวแล้วว่าเราอ้วน3กิโลค่ะทำยังไงดี3กิโลนี่เอาลงยากเหมือนกันภายใน10วันใช่ก็เลยแบบว่าจะต้องทานอาหารให้น้อยลงจากที่ทานเท่านี้แล้วก็ลดมาเหลือเท่ากำปั้นนึงมื้อเช้าก็ประมาณนี้มื้อกลางวันประมาณนี้แต่ทานปกตินะคะแต่ว่าพอเป็นมื้อเย็นแอนทานแก้วมังกรผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมันช่วยให้หนักท้องแล้วก็ไม่หิวตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลไม่เยอะก็ภายใน10วันก็ลดไป3กิโลแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือโฆษณาชิ้นนี้แอนต้องร้องเพลงด้วยเหนื่อยไหมครับก็ต้องทำอะไรขนาดนั้นก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าแอนไม่หักโหมทั้ง2อย่างนะคะคือแบบอย่างลดความอ้วนก็คือลดในระดับหนึ่งถ้าแอนเอาจริงจังจริงเนี่ยแอนสามารถลดได้โดยไม่ทานอะไรทั้ง3มือก็ได้แค่แก้วมังกรแต่มันก็เสียสุขภาพแต่มันเสียสุขภาพได้อย่างงานผิวเราต้องดูแลผิวตัวเองดีๆช่วงนั้นก็คือควรจะทานอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วว่าตอนที่เราอยู่ในฉากเนี่ยเวลาถ่ายเรามั่นใจในตัวเองมากๆว่าฉันผอมแล้วนะฉันผิวดีแล้วนะฉันสมบูรณ์ฉัน 100% แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจเต็มที่กับงานที่เราได้รับใช่ทำให้หลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าแอนจะไม่ได้ถ่ายโฆษณาชิ้นนี้แล้วถ่ายเสร็จไปแล้วเนี่ยนะคะแอนก็ยังดูแลผิวพรรณตัวเองอยู่มันดีกับตัวเองด้วยค่ะนะคะนอกจากโฆษณาสวยๆแล้วนะคะก็เสียงเพลงเพราะๆเนี่ยนะคะเรามีภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกับโฆษณาที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็น1นาทีหรือครึ่งนาทีว่ามันยากลำบากขนาดไหนเรามีภาพเบื้องหลังมาให้ได้ชมกันส่วนหนึ่งค่ะเชิญชมเลยค่ะกี่วินาทีเนี่ยทำนิดนึงถ่ายทำทั้งหมดกี่วัน2วันค่ะแต่แต่ละช็อตนี่ละเอียดยิบมากๆวันนึงทำงานกี่ชั่วโมงก็อย่างวันแช่น้ำเนี่ยแอนใช้เวลาตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงคืนแช่อยู่อย่างนั้นนะคะขึ้นลงตัวเปื่อยเลยก็คือเขาดูแลเราอย่างดีคือฉีดน้ำก่อนแล้วค่อยตามด้วยฟองถ้าไม่อย่างนั้นก็คงเหนื่อยก็มีแบบหน้าที่แบ่งกันไปด้วยนะมีแผนกตีฟองนั่นหนักกว่าแอนนี่ตีกันทั้งวันเลยป่ะคะตีกันทั้งวันเลยค่ะแล้วแบบว่าฟองจะยุบตัวเร็วมากแล้วก็จะต้องร้องเพลงแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาสดชื่นร้องเพลงทั้งวันค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะเปิดเพลงให้เราอารมณ์ดีๆอ๋ออยู่ในน้ำวันนึงแล้วก็อยู่บนบกวันนึงอยู่บนอันนั้นร้องเพลงอันนี้ก็ยากเหมือนกันอันนี้เป็นตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าต้องยอมรับว่างานร้องเพลงเป็นงานใหม่สำหรับแอนใช่ไหมคะมันก็เลยแบบโอ้ยทำไงให้ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงนะคะพูดถึงอย่างงานที่ต้องแอนรับเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานส่วนที่สองก็คือรายได้ที่ได้รับแต่สังเกตได้ว่าการรับงานของน้องแอนแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยไหมคะอย่างอาจจะโชคดีอย่างที่บอกบังเอิญมีงานที่ทำให้เราท้าทายความสามารถตัวเองมาเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็คือถือว่ายากอย่างตอนแรกที่เข้าไปคุยกับทางทีมงานเนี่ยทีมงานก็ถามว่า
มาคุยกันก่อนนะก่อนที่จะมีสตอรี่บอร์ดเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าแอนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแอนอยากทำอะไรให้กับตัวเองไหมอยากให้เรามีส่วนร่วมในการคิดสตอรี่บอร์ดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแอนก็บอกแอนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าลองไปหาตัวเองดูสิว่าตัวเองทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างไหมก็คือลองไปคิดดูแล้วก็มาบอกเขาว่าขอแอนร้องเพลงได้ไหมหรือเต้นแบบสุดสวิงไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะทำได้ไหมแต่ขอลองขอเรียนดูเพื่อจะได้ค้นหาตัวเองว่าทำได้ไหมเขาบอกโอเคได้น่าสนใจแล้วแอนลองไปฝึกมาก็ให้แอนไปฝึกเข้าไปที่แกรมมี่ไปร้องเพลงไปแบบฝึกอยู่ 3-4 วันจนเรารู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องในการร้องเพลงอะนะคะแล้วก็เฮ้ยมันไม่ได้ยากจนเกินความสามารถเราก็ทำได้ก็ทำได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าการร้องเพลงอย่างที่บอกเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ร้องได้แค่แป๊บนึงแล้วคุณได้เลยคุณต้องใช้เวลาฝึกฝนมันถึงจะดีก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคการที่เราจะหาตัวเองเนี่ยก็ควรจะหาไปเรื่อยๆต้องลองพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ลองพัฒนาไปเรื่อยๆหาตัวเองไปเรื่อยว่าตัวเองทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างไหมบางคนอาจจะมองว่าเราเล่นละครได้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราอาจจะทำอะไรได้มากกว่านั้นก็ได้ก็ลองหาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานละครล่ะคะเห็นบอกว่ามีงานละครอยู่เรื่องนึงคือเสื้อสีฝุ่นล่าสุดที่ทำให้เราเปลี่ยนบทบาทไปเยอะเหมือนกันไปหัดพูดอีสงอีสานใช่ยากไหมคะพี่ยากที่ปกติว่าแอนเล่นละครส่วนใหญ่จะเจอบทแต่งตัวเยอะค่ะเป็นเจ้าหญิงบ้างเป็นตัววิทวิทบ้างแล้วแต่คาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบได้แต่งตัวตลอดเวลาพอมาเรื่องเสื้อสีฝุ่นเรามองเอ๊ะได้เป็นกรรมกรน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรอีกล่ะนอกจากกรรมกรเขาก็บอกว่าต้องพูดอีสานค่ะเราก็คงไม่เยอะนะพูดอีสานแต่เอาข้างจริงไปวันเปิดกล้องบอกต้องพูด 95% อู้ยก็คือเป็นเลยแหละพูดอีสานทั้งเรื่องเลยแล้วซึ่งเป็นงานที่ยากมากยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแอนต้องมีร้องเพลงนิดหน่อยนะอ้าวก็เลยต้องร้อง